ครับผมกระแสการเลี้ยงตั๊กแตนปลาทังก้าเป็นอาชีพกำลังเป็นที่นิยมในภาคอีสานเพราะมีตลาดรองรับแน่นอนเป็นได้ทั้งอาหารจานหลักและอาหารว่างอีกทั้งยังเป็นกับแก้มชั้นดีในวงสังสรรค์อย่างกรณีนายวิระประทุมมาหนุ่มชาวอุบลชาวบ้านคำนางรวยตำบลคำน้ำแซบรายนี้ผันตัวจากพ่อค้าขายของในตลาดสดมาทำฟาร์มตั๊กแตนอย่างจริงจังเลี้ยงแบบกางมุ้ง3โรงเรือนมีตั๊กแตนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กว่า 60,000 ตัวเดือนหนึ่งมีรายได้จากการเพาะไข่และขายตัวตั๊กแตนนับแสนบาทนายวิระเล่าว่าก่อนลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงตั๊กแตนได้ตระเวนศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงจากฟาร์มอื่นๆที่ทำอยู่ก่อนวิธีเลี้ยงก็ไม่ยากตั๊กแตนนั้นกินใบหญ้าสดๆเสริมด้วยลำข้าวให้อาหารวันละ3เวลาเช้าเที่ยงเย็นเพราะตั๊กแตนจะกินตลอดทั้งวันโรงเลี้ยงควรอยู่ในที่โล่งแจ้งมีแดดส่องยิ่งดีส่วนพื้นที่ก็เลี้ยงกับดินมีกองทรายไว้ให้ตั๊กแตนวางไข่และพรมน้ำให้พอชุ่มแต่อย่าให้มีน้ำขังเพราะไข่จะเสียหายเมื่อมีอายุได้28วันตั๊กแตนจะเริ่มจับคู่ตัวเมียเริ่มวางไข่เมื่อมีอายุได้35วันจากนั้นก็ทยอยเก็บไข่ออกขายฟาร์มของตนจะเก็บไข่ตั๊กแตนทุกๆ4วันได้ลงเรือนละประมาณ 2-3 กิโลกรัม3โรงเลี้ยงได้ประมาณ5กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ 10,000 บาทส่งให้ลูกค้าที่สั่งซื้อเพื่อเอาไปเพาะพันธุ์ต่อวงจรชีวิตของตั๊กแตนอยู่ได้ราว 60-70 วันก็ตายตนจึงหันมาเลี้ยงแบบเอาไข่และเพาะตัวขายไปด้วยเพราะภาคอีสานมีตลาดตั๊กแตนทอดรองรับจำนวนมากสามารถขายส่งได้ตั้งแต่กิโลกรัมละ 350-400 บาทพ่อค้าแม่ค้าขายแมลงก็นำไปทอดขายจานละ50บาทถ้าในร้านอาหารก็จะมีราคาแพงขึ้นรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชาก็มีความต้องการสูงโดยนำไปทำอาหารมันจะเริ่มวางไข่ประมาณ35วันครับวางไข่แล้วครับได้ไข่แล้วเก็บไข่ได้ได้เลยครับ35วันก็มีเงินหมื่นได้เลยได้แล้วครับเกษตรขายได้ 2-3 ชุดแล้วครับแต่ทุกคนเขาจะจับครั้งนี้ปุ๊บก็เว้นอีก2วันจับแต่ของผม4วันจับครับตอนนี้มีกี่โรงเรือนของพี่3ครับ3โรงเรือนครับผมครับกำลังจะขยายอีกครับจะขยายจะไม่เน้นขายไข่จะขายตัวครับทีนี้ครับเพราะว่าไข่มันอาจจะเยอะไปนี้ครับผมตอนนี้มีแผนขยายโรงเรือนเพราะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายนอกเหนือจากขายไข่และตัวตั๊กแตนการเลี้ยงตั๊กแตนขายให้ผลตอบแทนเร็วกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพียง2เดือนก็เห็นเงินเป็นกอบเป็นกำไม่ต้องรอนานหลายปีเหมือนเลี้ยงวัวหรือควายท่านใดที่สนใจเลี้ยงตั๊กแตนเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยทักไปที่เพจ Facebook แพ็กหรือโทรศัพท์061-693-4233ขึ้นทั่วมากเอาขึ้นได้มั้ยคะโอ้เป็นอย่างน้อยเราไม่เคยได้นี่เนาะเคยได้เลยสองบาทได้แม่ว่าประมาณสิบกว่าตัวใช่ไหมโอ้โหตามร้าน